ครับผมอาจารย์เฮนชัยนะครับเราจะมาดูระยะแล้วระอย่างระยะทางกับการกระจัดนะครับระยะทางเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า distance ส่วนการกระจัดนะครับภาษาอังกฤษเราก็เรียกว่า displacement นะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูก่อนเลยนะครับสมมุติว่าเรามีเมือง A และเมือง B เนี่ยแล้วเราเดินทางจาก A ไป B เนี่ยตาม curve หรือ path เหล่านี้เนี่ยเส้นทางเหล่านี้เนี่ยจะได้200เมตรนะครับทีนี้ถ้าเราไป200เมตรเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับระยะทางทั้งหมดที่ได้เนี่ยเราเรียกว่าระยะทางหรือ distance จะสังเกตว่าระยะทางเนี่ยเป็นสเกลาร์เพราะเราไม่สามารถบอกทิศทางได้นะครับคุณบอกได้ไหมว่ามันจะไปทิศยังไงเนี่ยอยู่ในเคอร์ฟอย่างนี้บอกไม่ได้แต่ถ้าเราลากจากจุดเริ่มต้น A ไปยังจุดสิ้นสุด B นะครับเราจะได้ว่าสมมติว่ามันได้100เมตรตรงนั้นก็คือการกระจัดนะครับการกระจัดก็คือ100เมตรซึ่งการกระจัดเป็นเวกเตอร์นะครับการกระจัดก็คือเส้นตรงที่คุณลากจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดคุณจะได้ทั้งหมดก็คือ100เมตรนะครับสมมุติว่าเราได้ทางขวาพอดีตรงนี้เพราะฉะนั้น SAB ตรงนี้คือการกระจัดเห็นไหมใส่หมวกตรงนี้คือเป็นเวกเตอร์นะครับ100เมตรมีทิศไปทางขวาเพราะฉะนั้นระยะทางนะครับก็คือที่ทั้งหมดที่วิ่งได้เนี่ยตรงนี้คือ200เมตรนะครับส่วนการกระจัดเราสนใจจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนะครับมันเป็นเวกเตอร์เพราะฉะนั้นสิ่งแรกเราต้องแยกก่อนระหว่างระยะทางกับการกระจัดระยะทางเป็นสเกลาร์การกระจัดเป็นเวกเตอร์เพราะฉะนั้นการกระจัดนี่จะต้องบอกทิศทางนะครับเราสนใจจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุด